ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเปิดสายนะจ๊ะครับรับสายอยู่นะฮะอยากรับสายเยอะๆหน่อยนะครับครับเบนซ์ C180งบ 600,000 รุ่นไหนน่าเล่นคะมาทักทายโจโจ้แม็กซี่ด้วยนะบอกอะไรกันนะถ้าใครดูอ่ะสปีดทอล์กโจโจ้อะไรนะเบนซ์ C180ครับครับงบ 600,000 รุ่นไหนน่าเล่นก็จริงๆได้ถึง205แล้วนะครับ180จริงๆ180ผมว่ามันไม่น่าเล่นอ่ะเพราะว่า180มันออปชั่นมันไม่ไหวนะผมว่าเอา204ก็พอ W204 ที่เป็นบอดี้สักปี2000กลางกลาง2007 2008ไม่เกิน2010แล้วผมว่าราคาได้ 600,000 เนี่ยซื้อได้ฮะคือหลังตาถั่วมาเนี่ยใหม่กับตาถั่วชมนึงครับยังเป็นตัวที่เป็นเครื่องคอมอยู่ยังไม่ใช่เครื่องไดเรกก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยได้ราคานี้แล้วก็ซื้อเป็นพวกสัก4200ดีกว่าว่า180มันออปชั่นมันน้อยไปหน่อยใช่ครับมี ข้อความมานะ FT86 น่าเล่นใหม่ครับมือ2บอก86ฮะ86กับ Subaru BRC ครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่า DNA เดียวกันแต่ว่าเอามาคลอดคนละที่เท่านั้นเองเซตมาคนละแบบก็ถูกไงก็ DNA มาจากพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าถูกประคันนึงถูกปรับแต่ง86ถูกปรับแต่งโดย Toyota อีกคันนึงถูกปรับแต่งโดย Subaru ครับคือถ้าถามวันนี้ถ้าถามผมว่าถ้าเอาเฉพาะตัวเปล่าๆนะผมว่า BRC ดูเซตมาดีกว่า86ในความรู้สึกผมนะผมว่า BRC ดูเซตมาดีกว่าใน86แต่รถเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น86หรือ BRC เองก็ตามมันไม่ใช่รถที่ซื้อมาแล้วขับสแตนดาร์ดมันเป็นรถที่มันต้องไปต่อมันต้องเป็นรถที่ซื้อมาเปลี่ยนล้อบอดี้พาร์ทเครื่องยนต์ของเล่นอ่ะมันถึงจะสนุกมันถึงจะเป็นรถที่มันแบบมันไปต่อได้มันไม่ใช่รถที่แบบขับสแตนดาร์ดแล้วมีความรู้สึกว่ามันสนุกกับมันไม่ใช่นะใช่มันเป็นรถสปอร์ตที่มันไม่แรงไงเอาง่ายๆเข้าใจชัดเจนเลยคือถ้าคนไม่เคยขับอ่ะจะมองว่าโอ้โหมันดูสปอร์ตอะไรเนี่ยดูแล้วเหมือนจะแรงปรากฏว่าขับแล้วมันอืดแต่ว่ารถเนี่ยเขาเซ็ตมาดีช่วงลงช่วงล่างดีมากคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วอ่ะขับสนุกผมบอกเลยน่าใช้รถขับดีฟีลลิ่งการขับขี่ควบคุมรถดีมากแต่ถ้าคนเท้าหนักแล้วก็คนจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จากมันเนี่ยมันไม่มีทั้งสองรุ่นเลยมันต้องไปเพิ่มเติมต้องมันไปชุดคิดอัปเกรดแฟตกองอะไรก็ว่าไปถึงจะต้องไปแต่งเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวไปรถที่ขับสนุกทั้งสองรุ่นเนี้ยนะไปรับสายกันดีกว่าขออนุญาตรับสายคุณพงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านพิธีกรทั้ง4นะครับครับครับจะสอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ครับเชิญครับเป็นเกียร์ออโต้ของโตโยต้าฮะคือไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาคราวนี้ผมมาดูแกลลอนที่ช่างเขาคืนมามันเป็น WS แต่ผมดึงไม้วัดมาดูเนี่ยมันเป็นตัว T4 ครับไม่ทราบว่ามันจะมีปัญหากันไหมถ้าเกิดใช้ร่วมกันนะจริงๆไม่ควรจริงๆถ้าตามหลักการแล้วไม่ควรใช้ร่วมกันนี่เป็นน้ำมันเกียร์ของ Toyota เองโดยตรงใช่มั้ยครับใช่ครับจริงๆแล้วไม่ควรใช้ร่วมกันถึงแม้ตัว WS เนี่ยจะเป็นสเปคที่สูงกว่าใหม่กว่านะครับแต่ว่าควรจะใช้ตรงเพราะมันอาจจะมีเรื่องของค่าความดืดของน้ำมันที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งมีผลต่อการขับขี่นะฮะคือผมใช้ตัว Innova ปี10อยู่ฮะคราวนี้ช่างเขาเปลี่ยนเขาบอกว่าใช้อยู่ประมาณ6ลิตรแล้วก็เปลี่ยนกรองด้วยอ่ะครับครับไม่รู้ว่าเขาผสมกันหรือว่าเขาถ่ายออกหมดก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เขาได้บอกปริมาณไหมครับว่า6ลิตรใช่ไหมฮะเขาซื้อเขาบอกว่าใช้2แกลลอนคราวนี้เขามีคืนผมมาอยู่ประมาณ2ลิตรได้อ๋อถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตรงสเปคครับเป็นไทป์โฟปกตินะฮะเพราะมันพวกนี้มันอาจจะไม่เสียวันนี้พรุ่งนี้นะครับระยะยาวนะครับผ่านไปสักปี2ปีหรือ 2-3 หมื่นกิโลเมตรเนี่ยมันจะเห็นผลและอายุการใช้งานมันจะสั้นลงครับบอกให้ฟังนิดนึงคือรถตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเนี่ยมันจะแบ่งแยกน้ำมันแต่ละรุ่นออกไปเลยนะครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบของคลัตช์ภายในกับโซลีนอยด์ที่มันมีการทำงานนะครับเวลาที่จะดูว่าน้ำมันเกียร์เบอร์ไหนใช้กับรถรุ่นอะไรก็ดึงไม้ละไม้วัดอย่างที่คุณบอกอะถูกต้องแล้วครับครับผมให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่นะครับล้างกองถ้าเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ล้างกองครับแล้วก็เติมน้ำมันใหม่ไปก็จบครับคือเปลี่ยนน้ำมันใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนกองก็ได้แต่ว่าต้องล้างใช่ไหมครับใช่ครับแล้วล้างนี่มันต้องมีน้ำยาพิเศษมาล้างหรือเปล่าหรือว่าใช้เบนซินอะไรล้างปกติจะใช้เบนซินหรือน้ำยาสเปรย์ทำความสะอาดที่เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นสูตรระเหยง่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ดีก็คือเบนซินนะครับแล้วก็จะให้ล้างออกให้หมดก็คือล้างออยล์เกียร์ด้วยต้องล้างออยล์เกียร์ออยล์เกียร์มันตัวอินโนวานี่มันอยู่ในหม้อน้ำด้วยหรือเปล่าหรือฝังอยู่ที่หม้อน้ำครับก็คือต้องล้างทั้งระบบเลยใช่ไหมถูกต้องครับถ้าจะให้ใช้ได้แบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะไอชินAFW บวกจบครับอ๋อครับเห็นช่างเขาบอกว่ามันพอถ้าเทียบไอชินดีกว่าผมก็ไม่มั่นใจก็เลยโทรมาสอบถามดูไม่ใช่ครับน้ำมันของเขาก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาออกน้ำมันมาที่ต่างประเทศมันใช้กันมาต้องนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าทางในเมืองไทยเพิ่งจะมาเปิดตัวเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเป็นน้ำมัน AFW บวกมาเลยใช้ได้ตั้งแต่ไทป์โฟกับ WS เลยครับแต่ตัว WS ไม่ควรไปแทนไทป์โฟใช่ไหมครับผมว่าไม่เหมาะได้ครับไม่ควรครับไม่ควรครับผมโอเคครับสวัสดีครับในเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเข้ามาก็หลายๆท่านเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไมดัสฟิล์มก็มานะลูกบอลเข้ามาเข้าร่วมแล้วนะครับไมดัสฟิล์มเอาแล้วเมื่อวานก่อนคนถามเรื่องฟิล์มอยู่ใช่ไหมครับมาดูเรื่องนี้หน่อยฮะเขาถามเรื่องอัลฟาดไฮบริดเจน1ครับตอนจอดอยู่แบตไฮบริดเต็มแล้วก็เครื่องยนต์ดับคอมแอร์ควรจะหมุนด้วยมอเตอร์ตลอดจนแบตใกล้หมดหรือเปล่าครับหรือมันทำงานยังไงไม่หมดนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องแยกออกจากกันว่าระบบของตัวไฮบริดของตัว ATH 10เนี่ยคอมแอร์หน้าคาร์ดคอมไม่ทำงานแต่ระบบแอร์ยังทำงานอยู่เพราะว่าสั่งงานโดยอินเวอร์เตอร์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ของตัวไฮบริดมาช่วยในการทำงานครับถ้าเมื่อไหร่แบตเตอรี่ไฮบริดมันเริ่มหมดไปมันก็จะมีการชาร์จไฟไปเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์จะติดทำการทำงานขึ้นมาครับนั่นแหละหลักการที่ถูกต้องคอมแอร์ควรจะหมุนด้วยมอเตอร์ตลอดจนแบตใกล้หมดก็ถูกแล้วนะเพราะใกล้หมดเครื่องยนต์ก็ติดทำงานกันครับถูกต้องครับมันจะสลับสวิตชิ่งเองมันจะสวิตชิ่งกันเองระหว่างคาร์ดหน้าคอมก็มีในตัวของปั๊มกระแสไฟไฮบริดก็จะทำงานอยู่ในลูกของเกียร์อยู่ในลูกของคอมแอร์ลูกนั้นด้วยครับข้อสำคัญจริงๆเนี่ยในคอมแอร์ไฮบริดตัวนี้ ATH 10เนี่ยคาร์ดหน้าคอมมันชอบขาดแล้วเปลี่ยนคาร์ดหน้าคอมไม่ค่อยดีเปลี่ยนลูกเลยครับมาแพงไหมเนี่ยของใหม่ประมาณไม่เกิน 30,000 ตอนนี้มันลดลงแล้ว30,000 นี่ก็เป็นลมเหมือนกันนะเมื่อก่อน 70,000 โอ้เมื่อก่อน 70,000 ตอนนี้ 30,000 แต่ว่ามันต้องมีในเรื่องของการแว็กเติมน้ำยาด้วยนะครับเบ็ดเสร็จก็โดนค่าแรง 2,000 บาทน่าจะ 5,000 ค่าแรงแล้วก็น้ำยาแอร์จะเปลี่ยนรถจาก Fortuner มาเป็น Hyundai H1 ครับ
ามสภาพการใช้งานในครอบครัวให้ช่วยรุ่นใหม่ระหว่างอีลิทกับเดลุกตัวไหนน่าคุ้มค่ากว่ากันหุ้นได้ H1 เหรอใช่คนก็บอกว่าไม่รู้จะมามุกไหนกันอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนกันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะใช่ไหมเปลี่ยนจนท้อแต่อันนี้เขาถูกแล้วเขาเปลี่ยนจาก Fortuner มาเป็น H1 เน้นโดยสารแล้วเน้นเป็นรถครอบครัวแล้วอีลิทเนี่ยทำออกมารุ่นหลังเนี่ยเพื่อที่จะทำราคาให้ถูกลงแล้วก็มีออปชันที่จำเป็นครับแล้วก็ตัดออปชันบางตัวที่อาจจะเกินความจำเป็นออกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้เจ้าของรถไปหาใส่เอาเองได้แล้วก็ราคาถูกกว่าเป็นแสนนะฮะคือมันมีตัวเนี่ยล้านหนึ่งแสนกับหนึ่งล้านห้าแสนฮะมันทีนี้มันอยู่ที่เราเลือกต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะเพราะว่าล้านหนึ่งแสนเนี่ยมันจะเป็นแบบแน่นอนแล้วบอกธรรมดาเลยล่ะเป็นทัวริงทัวริงเลยอ่ะถูกเลยอ่ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วผมมองว่าคือถ้าเรามองว่าจริงๆว่าจะเอามาใช้ในบ้านนะผมว่าล้านหนึ่งแสนก็จบนะแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยสักประมาณ 5-6 หมื่นเนี่ยเราไปทำเรื่องของทีวีเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนี้นะก็ได้นะคือเพราะเอามาเราก็ต้องถอดเบาะอยู่แล้วล่ะเชื่อผมเนี่ยไม่มีใครวิ่งคุณนายเฮชมันเบาะสี่แถวเหมือนเดิมหรอกมันต้องถอดออกอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะคือผมมีความรู้สึกว่าพอมันเป็นล้านหนึ่งแล้วมันราคามันโอเคอ่ะถือว่าจับต้องได้นะครับถือว่าไม่แพงแต่พอมันเป็นล้านห้าแล้วก็คิดเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคือพอมันเป็นล้านห้าแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไปอย่างอื่นก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นผมนะ2012เอาผ่านเครื่อง 6.4 ราคาประมาณล้านตายแต่การซ่อมบำรุงมันจะง่ายกว่าคุณเจอเกียร์ชุดของคุณได้อะสลบนะประมาณเรือนวาวดี้ไม่มีขายต้องเบิกศูนย์อย่างเดียว 90,000 เกียร์ทั้งลูก 200,000 ของมือสองก็ไม่มีนั่นเนี่ยที่ผมเจอนะผมถึงแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือสองแล้วหาสภาพสวยๆเป็นอัลพาดหรือวอลไฟแล้วอะไรมันพอบานไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยมันจะดีสำหรับตอนที่ว่าคุณเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยคุณไม่ต้องจอดรถนานของมีแน่แล้วถูกด้วยแต่ถ้าเจอเกียร์ 200,000 นี่ก็สลบเหมือนกันนะคือมันมีอะไรมือสองมาเป็นเกียร์ CVT แต่ว่า CVT มันก็สามารถที่จะหาของมาใส่ได้ทั้งลูกของมือสองแต่พอเป็นฮุชวัน H1 เนี่ยต้องรอเบิกของแล้วเบิกลูกใหม่ 200,000 กว่าจะมาเฉพาะเรือนวาวดี้เนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยไม่จบยังไม่จบคล้ายๆกับนาวาร่าแต่ไม่เหมือนง่ายๆเลยดีกว่าผมไม่อยากที่จะบอกว่าเอ้ยมาทำรายการเนี้ยแล้วเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณไปเปลี่ยนมาปุ๊บคุณไปซื้อรถมือสองแล้วมาเจออีกอะสลบนะสลบคืออาจจะซื้อถูก600,000-600,000 บาทแต่พอถึงเกียร์พังโดนอีก 200,000 ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ร้องเหมือนกันนะแต่ผมก็ร้องโอ๊กเหมือนกันนะใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ